ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักรบไม้กระดกเท้งประกาศจุดยืนพรรคประชาชนไม่เอาแคนดิเดตจากพรรคเพื่อไทยเอาละครับงานนี้ผมบอกเลยครับว่าถ้าพรรคประชาชนมาประกาศแบบนี้แสดงว่าพรรคประชาชนอาจจะไม่ยกมือสนับสนุนนับคนของพรรคเพื่อไทยหรือเปล่าแน่นอนครับถ้าเป็นแบบนี้ผมบอกเลยครับว่าพรรคร่วมรัฐบาลนะครับถ้าพรรคเพื่อไทยต้องการให้เป็นแคนดิเดตนะครับและต้องการให้พรรคร่วมรัฐบาลเองเนี่ยนะครับยกมือสนับสนุนงานนี้โดนต่อรองแน่นะครับรับประกันได้นะครับโดนต่อรองแน่นะครับโอ้โหงานละครับวันนี้ก็ดีครับพรรคประชาชนปล่อยให้เขาไปฟัดกันเองปล่อยให้เขาไปกัดกันเองปล่อยให้เขาไปต่อรองกันเองนะครับเพราะคนพวกนี้ไม่ได้คิดถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติอยู่แล้วไม่ได้คิดถึงผลประโยชน์ของประชาชนนะครับทำหน้าที่ฝ่ายค้านตอนนี้ให้เต็มที่เลือกตั้งครั้งหน้ากลับมาอย่างสง่างามครับพรรคประชาชนแถลงจุดยืนไม่สนับสนุนแคนดิเดตนายกจากพรรคเพื่อไทยโยนเป็นหน้าที่ของพรรคร่วมรัฐบาลต้องหาเสียงให้ครบย้ำพร้อมทำหน้าที่ฝ่ายค้านต่อ15สิงหาคม257นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนพร้อมส.ส.พรรคประชาชนร่วมแถลงจุดยืนของพรรคสืบเนื่องจากกรณีที่พรรคภูมิใจไทยได้แถลงไปแล้วว่าพร้อมสนับสนุนแคนดิเดตนายกจากพรรคเพื่อไทยไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามโดยเนื้อหาสาระในการแถลงของพรรคประชาชนระบุว่าขอยืนยันอุดมการณ์ทางการเมืองและจุดยืนของพรรคประชาชนว่าเรายังคงมั่นคงเหมือนเดิมตามที่เราได้เคยให้ไว้ต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนเมื่อ1ปีที่แล้วรัฐสภามีการพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและเราเคยได้สื่อสารกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนในฐานะอดีตพรรคก้าวไกลว่าเราไม่เชื่อว่าการจัดตั้งรัฐบาลผสมผสานของพรรคการเมืองที่มีความเชื่อมั่นทางอุดมการณ์ต่างขั้วกันจะสามารถผลักดันนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนได้จากการประเมินการทำงานของรัฐบาลตลอด1ปีที่ผ่านมาทั้งการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปากท้องปัญหาธุรกิจทุจริตคอร์รัปชันและยกระดับประชาธิปไตยเรายังคงคำเดิมแม้วันนี้ตำแหน่งนายกจำเป็นจะต้องมีการเปลี่ยนคนแต่จากข่าวที่ปรากฏนะครับพรรคร่วมรัฐบาลชุดเดิมมีความประสงค์ที่จะเดินหน้าเป็นรัฐบาลต่อโดยการเสนอชื่อนายชัยเกษมนิติสิริแคนดิเดตนายกจากพรรคเพื่อไทยที่มีจำนวนส.ส.มากที่สุดในบรรดาพรรคร่วมมาเป็นนายกแทนนายเศรษฐาทวีสินดังนั้นพรรคประชาชนขอยืนยันว่าพรรคจะเดินหน้าทำหน้าที่ต่อไปในฐานะแกนนำพรรคฝ่ายค้านโดยไม่มีส่วนร่วมในการโหวตสนับสนุนนายชัยเกษมเป็นนายกเนื่องจากเป็นหน้าที่ของพรรคร่วมรัฐบาลที่จะต้องร่วมกันนะครับเสนอชื่อและคาดว่าคงมีการตกลงกันไปที่เรียบร้อยแล้วและแม้ว่าพรรคประชาชนจะไม่สามารถเสนอชื่อบุคคลที่ดำรงตำแหน่งเป็นนายกในนามพรรคตนเองได้แต่มีความพร้อมที่จะเข้ามาทำหน้าที่ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรซึ่งยังต้องการผลักดันในอีกหลายเรื่องไม่ใช่เฉพาะแค่การตรวจสอบรัฐบาลอย่างเข้มข้นเพราะเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนแต่เราจะใช้กลไกในสภาอย่างเต็มที่เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงต่อจากนี้พรรคประชาชนขอยืนยันว่าแม้เราจะเป็นพรรคฝ่ายค้านแต่เรายังมีหลายภารกิจในสร้างเปลี่ยนแปลงระบบการเมืองในระบอบประชาธิปไตยและมีอีกหลายวาระที่เราจะต้องผลักดันร่วมกันกับพรรคร่วมรัฐบาลยกตัวอย่างกรณีที่ตนในสังคมเห็นแล้วว่าการเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเพื่อทบทวนขอบเขตอำนาจหรือโครงสร้างขององค์กรอิสระและรัฐธรรมนูญเพื่อทบทวนเรื่องของมาตรฐานจริยธรรมให้เป็นเรื่องของความรับผิดชอบทางการเมืองและให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินไม่ใช่กลุ่มคนไม่กี่คนมาเป็นผู้ตัดสินเพื่อทบทวนการแก้ไขการยุบพรรคให้สอดคล้องเป็นไปตามเงื่อนไขสากลซึ่งสามารถดำเนินการคู่ขนานไปกับการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนหลังจากนี้พรรคประชาชนจะเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าวผ่านกลไกของสภาและหวังอย่างยิ่งว่ารัฐบาลและนายกรัฐมนตรีคนใหม่จะให้ความร่วมไม้ร่วมมือกับเราในภารกิจดังกล่าวเพื่อทวงคืนอำนาจสูงสุดที่เป็นของพ่อแม่พี่น้องประชาชนผู้สื่อข่าวถามว่าแรงกระเพื่อมภายในรัฐบาลยังมีอยู่นะครับมั่นใจหรือไม่ว่าสสพรรคประชาชนไม่มีการโหวตสวนเป็นงูเห่านายณัฐพงษ์กล่าวว่าคิดว่าไม่มีแน่นอนจากตัวเลขของเพื่อนสสที่มาร่วมกับพรรคประชาชนเหตุการณ์ดังกล่าวไม่น่าจะเกิดขึ้นส่วนแคนดิเดตนาย
นายกเป็นนายชัยเกษมจะเหมาะสมหรือไม่นายณัฐพงษ์กล่าวว่าเรื่องนี้จริงๆเป็นเรื่องของพรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมรัฐบาลไปหารือกันในส่วนของพรรคประชาชนเราขอทำหน้าที่ในฐานะแกนนำฝ่ายค้านต่อและไม่ใช่เรื่องที่เราจะไปแสดงความคิดเห็นได้ส่วนเรื่องของสุขภาพนายชัยเกษมนั้นคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องหนึ่งที่พรรคร่วมรัฐบาลจะต้องหารือกันและไม่ว่าพรุ่งนี้จะมีการเสนอชื่อใครจากพรรคเพื่อไทยก็เป็นสิ่งที่พรรคร่วมได้พิจารณากันอย่างดีแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับที่ออกมาณตอนนี้ว่านะครับจุดยืนของพรรคประชาชนนะครับไม่โหวตให้กับนายกที่มาจากพรรคเพื่อไทยอย่างแน่นอนครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้าอยากเดี๋ยวฟังครับ